สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะคำแรกวันนี้นะคะคำว่า party P-A-R-T-Y party แปลว่าหมู่คณะค่ะคำที่สองนะคะ encourage encourage แปลว่าให้กำลังใจค่ะ encourage แปลว่าให้กำลังใจคำที่3นะคะคำว่า hike 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 แปลว่าการไต่เขาค่ะคำที่4ค่ะ jaguar 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 แปลว่าเสือจากัวร์ค่ะคำที่5ค่ะ sand 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 แปลว่าทรายค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของ present continuous tense ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของ present continuous tense ในรูปแบบของประโยคบอกเล่านะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของรูปแบบประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามค่ะไปดูรูปประโยคปฏิเสธก่อนนะคะโครงสร้างประโยคปฏิเสธค่ะ subject ต่อด้วย verb to be ก็คือ is am are นะคะเพิ่มคำว่า not เข้าไปนะคะแล้วก็กริยาเติม ing นั่นเองค่ะสำหรับรูปประโยคปฏิเสธนะคะคงรูปเดิมคล้ายกันกับประโยคบอกเล่านะคะแต่ว่าเพิ่มคำว่า notขึ้นมาหลัง verb to be นะคะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธในรูปของ present continuous tense นะคะเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างแรกค่ะ The students are not studying science The students are not studying science นักเรียนไม่ได้กำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าตัวอย่างที่2ค่ะสุนิสา is not doing homework สุนิสา is not doing homework สุนิสาไม่ได้กำลังทำการบ้านแล้วก็ I am not swimming in the canal ฉันไม่ได้กำลังว่ายน้ำอยู่ในลำคลองนะคะจะสังเกตว่าตามโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะคล้ายๆกันกับประโยคบอกเล่านะคะเติมแค่คำว่า notหลัง verb to be เท่านั้นเองค่ะเท่านี้นะคะก็อยู่ในรูปของ present continuous tense ในรูปของประโยคปฏิเสธแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในรูปของประโยคคำถามกันบ้างนะคะโครงสร้างของประโยคคำถามนะคะให้นักเรียนเอา verb to be ขึ้นต้นประโยคนะคะก็คือ is am แล้วก็ are นั่นเองนะคะขึ้นต้นประโยคนะต่อด้วยประธานนะคะก็คือ subject แล้วก็กริยาที่เติม ing ค่ะประโยคคำถามใน present continuous tense นะคะไม่มีกฎอะไรมากมายเลยค่ะเพียงแค่สลับที่ verb to be ขึ้นมาไว้ต้นประโยคนะคะโดยต้องพิจารณาการเลือกใช้ verb to be ตามประธานของประโยคด้วยนะคะอันนี้นะคะในเรื่องของประธานของประโยคคุณครูได้สอนไปแล้วในรูปของประโยคบอกเล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ประโยคคำถามนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ Is it raining at the moment? Is it raining at the moment? ฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเวลาตอบนะคะเราจะตอบ yes หรือว่า no นะคะตอบว่า yes it is หรือว่า no it is not นะคะถ้าเป็นรูปตอบ yes เราก็สามารถตอบได้ว่า yes it is แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ตกนะคะเราก็จะตอบว่า no it is not นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียน are you lying to me are you lying to me คุณกำลังโกหกฉันหรือเปล่านะคะคำว่า lying ตัวนี้ตัวเต็มๆก็คือ lie นะคะลงท้ายด้วย ie แบบนี้นะคะก่อนเติม ing นะคะเปลี่ยนจาก ie เป็น y แล้วเติมing นั่นเองนะคะ Are you lying to me? คุณกำลังโกหกฉันหรือเปล่านะคะถ้าโกหกเราก็ตอบว่า Yes I am แต่ถ้าไม่นะคะเราก็ตอบว่า No I am not นะคะคำว่า am not ไม่มีรูปย่อนะคะนักเรียนดูดีๆ ด้วยนะคะถาม you ตอบ I
ถาม I ตอบ you นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อควรจำในเรื่องของ present continuous tense นะคะคำกริยาบางตัวนะคะไม่สามารถนำมาใช้ในรูปของ present continuous tense ได้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะกริยาที่แสดงถึงประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นคำว่า see hear feel taste แล้วก็ smell ค่ะข้อที่2ค่ะกริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิดเช่นคำว่า believe แปลว่าความเชื่อนะคะ know understand forget remember recognize fear เป็นต้นนะคะแล้วก็คำที่3ค่ะข้อที่3นะคะกริยาที่แสดงความชอบและก็ไม่ชอบค่ะเช่นคำว่า love likeHate, dislike, desire เป็นต้นนะคะข้อที่4ค่ะกริยาที่แสดงความต้องการนะคะเช่นคำว่า want, wish แล้วก็ prefer ค่ะให้นักเรียนนะคะจดจำสิ่งนี้ไว้นะคะเพราะว่ากริยาบางตัวนะคะนักเรียนไม่สามารถนำมาใช้ในรูปของ present continuous tense ได้นั่นเองนะคะหลักการเติม ing ท้ายคำกริยาค่ะโดยทั่วไปนะคะสามารถเติม ing ได้เลยนะคะแต่มีข้อยกเว้นบางกรณีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะคำกริยานั้นนะคะมีสระเสียงสั้นค่ะอะอิอุเอะโอนะคะและโดยมากมักเป็น a e i o u นะคะอยู่หน้าพยัญชนะท้ายนะคะหรือคำกริยานั้นๆ นะคะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะก่อนเติม ing นะคะให้นักเรียนนะคะเพิ่มตัวสะกดของคำนั้นซ้ำอีก1ตัวก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าsit เราเติม t ไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ing ค่ะก็จะได้ว่า sitting cut cutting get getting shop shopping นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะคำกริยานั้นลงท้ายด้วย e นะคะให้ตัด e ทิ้งไปก่อนค่ะแล้วค่อยเติม ing นะคะยกตัวอย่างเช่น come comingDrive, driving, make, making, ride, riding, smoke, smoking เห็นไหมคะว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e นะคะตัด e ทิ้งไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเติม ing ค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะคำกริยาที่มีสระ2ตัวค่ะ a e i o u นะคะให้เติม ing ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cook cooking keep keeping read reading ค่ะข้อที่4ค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie นะคะตามตัวอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะให้เปลี่ยน ie เป็น y นะคะแล้วนักเรียนนะคะค่อยเติม ing ค่ะตัวอย่างแรกนะคะ die dying lie lyingข้อที่5นะคะคำกริยาที่มี2พยางค์ค่ะแล้วก็ออกเสียงหนักก็คือ straight นั่นเองนะคะที่พยางค์หลังนะคะโดยพยางค์นั้นนะคะมีสระแล้วก็ตัวสะกดเพียงตัวเดียวค่ะให้เพิ่มตัวสะกดคำนั้นซ้ำอีก1ตัวก่อนนะคะนักเรียนแล้วเราค่อยเติม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า begin beginning refer referringswim swimming นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะจำกฎการเติม ing ในรูปของ present continuous tense ไว้ด้วยนะคะสำคัญมากๆค่ะถ้าเรานะคะไม่สามารถเติม ing ในคำกริยาได้นะคะถ้าเราเติมผิดนะคะในรูปของ present continuous tense ก็จะผิดไปเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือในรูปแบบของประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเขียนโครงสร้างให้นะคะในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะ subject ค่ะต่อด้วย is am are หรือว่า verb to be นะคะแล้วก็ต
ต่อด้วยคำว่า not นะคะเพราะว่าเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็กริยาเติม ing ค่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเรียนวันนี้ก็คือรูปแบบของโครงสร้างประโยคคำถามนั่นเองนะคะง่ายมากเลยนะคะเราก็เอา verb to be มาไว้ด้านหน้าก็คือ is am แล้วก็ are นะคะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อด้วย subject ก็คือประธานของประโยคนะคะแล้วก็กริยาที่เติม ing ค่ะให้นักเรียนนะคะจำโครงสร้างต่างๆในรูปของ present continuous tense ไม่ว่าจะเป็นรูปประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลักการเติม ing ท้ายคำกริยาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ